กลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้ชื่อว่ากาดปลดแอกทำกิจกรรมที่เกาะพญาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเขียนข้อความแสดงความเห็นต่อการบริหารราชการของรัฐบาลและเรียกร้องให้หยุดใช้มาตรา112ต่อผู้ชุมนุมแต่ว่าเกิดเหตุชุลมุนนะครับตำรวจประกาศห้ามดำเนินกิจกรรมเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ประกาศพรกฉุกเฉินและการชุมนุมขัดต่อพรบควบคุมโรคซึ่งเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด -19 ตำรวจได้ยึดป้ายผ้าเอาไว้นะครับและมีผู้ชุมนุม2คนถูกจับกุมไปดำเนินคดีซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมจนเกิดการเผชิญหน้าและมีการเสริมกำลังตำรวจเพิ่มเติมแต่หลังจากเจรจากัน2ฝ่ายตำรวจถอนกำลังออกจากพื้นที่และการชุมนุมยุติลงนะครับซึ่งรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงถึงการจับกลุ่มผู้ชุมนุมครับมีความชัดเจนในเบื้องต้นที่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดนะฮะที่ออกตามพรกฉุกเฉินโดยเฉพาะยิ่งในประเด็นที่ห้ามการชุมนุมห้ามการจัดกิจกรรมนะครับหรือว่าห้ามอยู่ในที่แออัดนะครับหรือว่ามั่วสุมกันนะครับโดยที่มีความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดของเชื้อโรคซึ่งท่านทราบอยู่แล้วว่าในช่วงนี้เองนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็เป็นพื้นที่พิเศษนะครับที่มีการประกาศเอาไว้เมื่อแล้วการดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาก็มีความชัดเจนนะครับจึงเจ้าที่จึงมีความจำเป็นที่ต้องควบคุมไปสอบสวนตำรวจเนี่ยก็ได้มาชี้แจงว่าเป็นพรกฉุกเฉินนะครับมาตราของโควิดนะครับก็คือให้ทำการสลายตัวแต่เราก็มีการคลีนนิ่งก็คือมีทีมแพทย์เข้ามาให้การช่วยเหลือนะครับในการดิสแทนซิ่งเนาะประมาณนั้นนะครับขณะที่พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปติดตามการดำเนินคดีกับกลุ่มกาดวีโวลันเทียที่เปลี่ยนธงชาติไทยบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและนำผ้าสีแดงมาใช้แทนนะครับโดยเตรียมดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามความผิดพรบธงชาติไทยในข้อหาฝ่าฝืนการใช้ธงชาติไทยซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทำให้เสียทรัพย์ต่อสู้ขัดขวางและดูหมิ่นเจ้าพนักงานส่วนตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องถูกพิจารณาเอาผิดทางวินัยฐานปล่อยปละละเลยไม่ห้ามปรามผู้ก่อเหตุครับ